ดูอีกครั้งนึงครับพี่ต้าคือโดนมือเหมือนกันนะครับลูกนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่ดุลพินิจของผู้ตัดสินแล้วครับคือดึงแล้วปล่อยคือจับแบบมีปลายแล้วปล่อยเนี่ยครับจังหวะก่อนหน้านี้นี่ก็คือตัดสินให้สัญญาณแล้วอันโตนิโอยิงลูกนี้เข้าไปแล้วครับ1ประตูต่อ1นะครับนาทีที่76ครับเชียงรายได้ประตูตีเสมอจากจุดโทษของอันโตนิโอโดนต่อยผู้ตัดสินว่าไงให้ใบเหลืองก็เป็นนักชาติของเราแล้วลูกนี้มีจังหวะนอกเกมกันอีกนะครับผู้ตัดสินให้เหลืองแล้วก็ตามด้วยแดงเลยครับคนให้เซดูโอ้โหเหลืองออกไม่ทันลายมีมาเหลืองแดงอีกเลยนะครับไม่ยังตามจังหวะเมื่อกี้ไม่ทันนะครับเดี๋ยวดูครับว่าโดนอะไรครับตอนนี้เชียงรายขึ้นมาทางขวาดูแล้วก็โอ้เจอภูริพัฒน์เข้าไปแล้วครับโอ้โหสองใบแดงของวัวชนครับเกมนี้นี่มันเดือดจริงๆครับคิดว่าตัวเองเนี่ยให้เหลืองอารอนไปก่อนหน้านี้แล้วคือจังหวะนี้นี่คือให้ถอยนี่โอ้โหเหลืองแดง3แดงครับโอ้โหวัวชนเอาครับตอนนี้ชยุทธหัวขึ้นมาแล้วก็โอ้โหวัวชนยูไนเต็ดทำได้ครับ8คนนะครับสามารถยันเสมอทางเชียงรายยูไนเต็ดได้1ประตูต่อ1นะครับเกมนี้นี่ก็ทางฝั่งของทีมบัวชนยูไนเต็ดได้ประตูขึ้นนำก่อนจากอารอนดาสุวรรณนาทีที่50แต่หลังจากนั้นนะครับก็ทางฝั่งของทีมเยือนเจ้าบ้านครับมาได้จุดโทษนะครับและยิงเข้าไปโดยอันโตนิโอนาทีที่76ใบแดงคู่นี้มี3ใบนะ